สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วังพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่วังพยอมก็มาพาเพื่อนๆมาเก็บลูกเชอร์รี่หวานนะคะเชอร์รี่หวานของบ้านไร่วังพยอมนะคะดกมากๆเลยนะคะมีหลายรุ่นนะคะอันนี้แก่แล้วนะคะลูกแดงใหญ่ๆนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นลูกเขียวๆนะคะนี่ค่ะลูกเขียวๆใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะดกมากๆเลยนะคะปีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเก็บกันนะคะลูกแดงๆหวานๆแบบนี้นะคะกินเลยก็หวานดีนะคะปั่นก็อร่อยนะคะเพราะว่าถ้าปั่นแล้วจะกินนี่ค่ะ 5-6 ลูกเต็มมือเลยนะคะลูกใหญ่มากๆนะคะแล้วก็กินหวานชุ่มคอดีนะคะเราก็จะเก็บกันนะคะลูกใหญ่ๆลูกแดงๆหวานๆนะคะนี่ค่ะนี่สวยไหมคะสีสดๆวันนี้อากาศร้อนๆนะคะทำงานเหนื่อยๆมานะคะเดี๋ยวจะเก็บลูกเชอร์รี่เอาไปปั่นนะคะทำน้ำเชอร์รี่ปั่นนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะหอมด้วยนะคะหอมชื่นใจมากๆเลยนะคะสำหรับเชอร์รี่หวานนะคะเก็บเอามาปั่นแล้วก็พอดีมีคุณยายโทรเข้ามานะคะบอกว่ามีไหมลูกเชอร์รี่หวานนี่ค่ะลูกใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะคุณยายข้างบ้านจะชอบกินมากๆเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้บาลังพยอมเก็บขายกิโลละ50บาทนะคะสำหรับเชอร์รี่หวานของบาลังพยอมนะคะนี่ค่ะลูกใหญ่ๆนะคะนี่ค่ะดกมากๆเลยนะคะรุ่นนี้ดกมากๆเลยนี่ค่ะ4ลูกเลยนะคะพวกหนึ่งลูกใหญ่ๆใสๆแบบนี้เลยนะคะน่ากินไหมคะเพื่อนๆหามาปลูกกันนะคะกลิ่นเขาก็หอมนะคะหอมชื่นใจเวลาทำน้ำปั่นยิ่งชื่นใจใหญ่เลยนะคะใส่เวลาเราปั่นเราจะใส่น้ำเชื่อมก็ได้นะคะหรือเราจะใส่เป็นน้ำผึ้งก็ได้นะคะจะชุ่มคอมากๆเลยนะคะสำหรับเชอร์รี่หวานนะคะนี่ค่ะรุ่นนี้ดกมากๆเลยนะคะดกแล้วก็ลูกใหญ่ๆด้วยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆ อันนี้ก็เก็บมาได้แล้วนะคะ1โลแล้วนะคะ1กิโลนะคะนี่ค่ะลูกใหญ่ๆสวยๆสีแดงๆสดๆแบบนี้เลยนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเก็บเชอร์รี่หวานของบ้านไร่วังพยอมนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่วังพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ